ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการสร้างข้อความนะครับให้กับงานวิดีโอนะครับหรือว่าไตเติลนั่นเองนะครับข้อความนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับในการตัดต่อวิดีโอเพราะว่าบางครั้งในการสร้างงานวิดีโอนั้นนะครับบางครั้งก็ต้องมีการสื่อสารนะครับกับผู้ชมนะครับด้วยข้อความไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องระหว่างเรื่องหรือว่าตอนสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเครดิตต่างๆนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานตัวอักษรนะครับในโปรแกรม Corel Video Studio Pro X6 กันนะครับสำหรับในโปรแกรม Corel นั้นก็จะมีนะครับส่วนหนึ่งของตัวอักษรสำเร็จรูปให้เราใช้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของนะครับไตเติ้ลตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเลือกก็จะมีแทมเพลตของตัวอักษรให้เราเลือกใช้มากมายเลยครับวิธีใช้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงแค่เราต้องการที่จะใช้รูปแบบตัวอักษรตรงไหนนะครับแล้วก็ลองคลิกดูนะครับแล้วก็จะมีการพรีวิวให้ดูที่หน้าจอของมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับครับเราต้องการใช้ตัวอักษรแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถเลือกมาใช้ได้เลยก็วิธีการครับเมื่อเราต้องการใช้ตัวอักษรตัวใดนะครับก็ให้เราคลิกนะครับคลิกเลือกสไตล์ที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้นะครับมาไว้ในส่วนของไตเติ้ลแท็กนะครับในที่นี้ผมเลือกรูปแบบตัวอักษรแบบนี้ครับแล้วก็แบ็คเมาส์นะครับลากมาไว้ในส่วนของไตเติ้ลแท็กตรงนี้นะครับก็จะมีตัวอักษรเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าจอของเรานะครับนะครับแบบนี้เราก็นำตัวอักษรเข้ามาใช้คราวนี้วิธีการใช้ครับก็ไม่ยากเลยครับเราก็คลิกเลือกตัวอักษรที่หน้าจอนะครับเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวอักษรที่เราต้องการใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นครับแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรเสร็จแล้วก็จะได้ตัวอักษรนะครับที่เราต้องการใช้งานมาโดยที่เป็นเทมเพลตโดยเราพิมพ์ตัวอักษรที่เราต้องการเข้าไปนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายๆครับในส่วนของเทมเพลตที่ตัวโปรแกรมมีมาให้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการตกแต่งตัวอักษรเพิ่มเติมกันนะครับในเรื่องของการแก้ไขรายละเอียดลึกๆของตัวอักษรกันนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมลบคลิปตัวอักษรตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับดีกว่า delete นะครับก็ในส่วนของไตเติ้ลนะครับพอเราคลิกที่ไตเติ้ลเนี่ยนะครับตรงหน้าจอเนี่ยก็จะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษบอกเลยครับ double click here to add a title นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับสร้างตัวอักษรแล้วก็ตกแต่งตัวอักษรนะครับแบบละเอียดกันเลยครับก็เริ่มต้นเลยครับดับเบิลคลิกสมมติว่าผมพิมพ์ตัวอักษรขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับนะครับแบบนี้ตัวอักษรที่ผมพิมพ์ขึ้นมาครับเรามาดูส่วนของการปรับแต่งตัวแรกก่อนเลยครับพอเราพิมพ์ตัวอักษรขึ้นมาในส่วนของ Title Tag ครับก็จะมีตัวอักษรที่ผมพิมพ์ไว้นะครับเกิดขึ้นมาตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับแต่งตัวอักษรในส่วนของ Option Panel ได้นะครับก็เหมือนเดิมครับ Double Click ที่ตัว Title Tag นะครับก็จะเปิด Option Panel ขึ้นมาเรามาดูในส่วนแรกก่อนนะครับส่วนแรกคือส่วนในการปรับเรื่องของ Duration หรือว่าเวลาในการแสดงผลนะครับว่าเราต้องการให้ตัวอักษรของเราเนี่ยแสดงผลด้วยเวลานานเท่าไหร่นะครับสมมติว่าผมคลิกเป็น5วินาทีอย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนก็เหมือนเดิมครับก็มีหลักวินาทีหลักนาทีหลักชั่วโมงนะครับแบบนี้แล้วก็ปรับแต่งนะครับนี่คือแบบแรกหรือแบบที่2ครับเราจะมาปรับแต่งที่ตัวไทม์ไลน์เลยก็ได้ครับก็เหมือนกับการตัดต่อคลิปวิดีโอทั่วไปครับก็คลิกนะครับคลิกลากเพิ่มนะครับหรือย่อเข้าไปแบบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มการระยะเวลาการแสดงผลให้กับตัวอักษรนะครับแบบนี้โอเคครับ
เรามาดูในส่วนต่อไปครับก็คือในส่วนของการกำหนดรูปแบบตัวอักษรนะครับก็คล้ายๆกับโปรแกรม Word ทั่วๆไปนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างตัวอักษรทั่วไปก็จะมีตรง D เป็นบอลนะครับตัวหนานะครับตัวอิตาลิกนะครับก็คือตัวเอียงนะครับตัวขีดเส้นใต้ทำอันเดอร์ไลน์แล้วก็การจัดตัวอักษรชิดซ้ายนะครับถึงกลางชิดขวาในกล่องข้อความนะครับส่วนตัวต่อมาครับก็คือตัวปรับตัวอักษรให้แสดงผลในแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับถ้าเราคลิกนึกตัวอักษรเราก็จะแสดงผลในแนวตั้งแบบนี้นะครับนี่คือการเลือกลักษณะตัวอักษรนะครับการปรับแต่งรูปแบบให้กับตัวอักษรต่อไปครับฟอนต์เฟกนะครับฟอนต์เฟกก็คือการเลือกรูปแบบตัวอักษรนะครับว่าจะใช้ฟอนต์นะครับฟอนต์ตัวอักษรแบบไหนนะครับก็ถ้าเราพิมพ์ตัวหนังสือเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็เลือกฟอนต์ที่มันซัพพอร์ตภาษาไทยอย่างเช่นตัวสัตไทยสารบัญนะครับหรือตัว DSN DSL นะครับ JS ต่างๆนะครับเราก็นำมาใช้ได้นะครับส่วนถัดไปครับส่วนถัดไปก็คือการกำหนดขนาดของตัวอักษรนะครับขนาดของตัวอักษรนะครับเราก็คลิกเลือกว่าจะให้ตัวอักษรเรามีขนาดเท่าไหร่นะครับตัวอักษรเราก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้การกำหนดขนาดตัวอักษรนี่ก็มีการกำหนดได้2วิธีครับก็คือกำหนดจากฟอนต์ไซส์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับหรือเราจะมากำหนดนะครับโดยการคลิกที่กรอบกล่องข้อความก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยขยายแล้วก็ย่อได้อันนี้เป็นการกำหนดขนาดที่หน้าจอได้เลยนะครับที่หน้าจอได้เลยต่อไปครับก็คือรูปแบบสีของตัวอักษรนะครับตัวนี้ก็เลือกนะครับว่าเราจะใช้สีอะไรครับมีสีให้เราเลือกมากมายเลยนะครับสีน้ำเงินสีชมพูอะไรตรงนี้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้ครับในที่นี้ผมก็เลือกใช้สีเดิมของมันแล้วกันนะครับใช้สีเดิมต่อไปครับอันนี้คือการกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดสมมุติว่าตัวอักษรของเราในกล่องข้อความเนี่ยมีหลายบรรทัดนะครับก็เราจะกําหนดระยะห่างของบรรทัดเป็นเท่าไหร่นะครับครับส่วนถัดไปครับก็คือการกําหนดความเอียงของตัวของกล่องข้อความนะครับเห็นไหมครับครับค่าติดลบก็ได้นะครับแบบนี้ก็การกําหนดความเอียงก็กําหนดได้2รูปแบบเหมือนกันครับเราจะมากําหนดที่ตัวหน้าจอก็ได้จะมีจุดสีน้ําเงินเอ้ยจุดสีชมพูแบบนี้นะครับให้เรานะครับพอเราเมาส์ไปชี้คลิกค้างไว้แล้วก็หมุนได้ครับนะครับขึ้นหมุนลงนะครับใช้ในการหมุนตัวอักษรในการหมุนตัวอักษรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ในส่วนของการปรับความเอียงนะครับมาดูในส่วนถัดไปครับก็ในส่วนของ multiple title ก็คืออันนี้เป็นการกำหนดว่าจะให้ลักษณะของข้อความเนี่ยเป็นการแสดงผลแบบพารากราฟหรือว่าแบบแค่บรรทัดเดียวถ้าเราต้องการให้แบบพารากราฟก็เลือกเป็น multiple title ไว้นะครับถ้าจะเป็นแบบบรรทัดเดียวก็เลือกเป็น single title นะครับแบบนี้ครับเป็น2ตัวนี้ส่วน2ตัวหลังนี้เป็นเรื่องของ sub title นะครับซึ่งผมขอละไว้ในเรื่องตรงนี้ครับแล้วก็ส่วนถัดไปนะครับขอข้ามตรงนี้ไปนิดนึงครับมาดูในส่วนตรงคำว่าโชว์กริดไลน์ก่อนโชว์กริดไลน์ในตรงนี้ก็คือการโชว์เส้นกริดนะครับที่หน้าจอเพื่อที่จะให้เกิดความแน่นอนในการจัดตำแหน่งของกล่องตัวอักษรของเราครับในตรงตัวอักษรของเราซึ่งในส่วนโชว์กริดไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปเลือกที่ออปชันได้อีกนะครับพอเราคลิกที่ออปชันของโชว์กริดไลน์เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของการกำหนดว่าจะให้มีส่วนในการปรับแต่งอย่างไรบ้างอย่างเช่นประเภทของเส้นเนี่ยจะให้เส้นเป็นแบบไหนเป็นแบบเส้นประไม้นะครับหรือว่าเป็นแบบจุดนะครับมีลักษณะของรูปแบบเส้นให้เราเลือกนะครับแล้วก็กำหนดสีเส้นได้จะเปลี่ยนสีเส้นก็ได้นะครับอย่างนี้กรณีอย่างนี้นะครับแล้วก็ snap to grid ก็คือให้ยึดเส้นนะครับในการจัดตัวอักษรแล้วก็ความถี่ความห่าง
นะครับในการกําหนดเส้นกริดนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือส่วนในการปรับแต่งเพิ่มเติมในส่วนของกริดลายนะครับส่วนตรงนี้ผมไม่โชว์ก็เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับในส่วนของการจัดตำแหน่งเนี่ยนะครับมันก็มีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งครับชื่อว่า Alignment นะครับจัดตำแหน่งอย่างเช่นผมจัดชิดมุมบนเห็นไหมครับตัวสอนก็จะไปอยู่มุมขวาบนอย่างเงี้ยนะครับตรงกลางบนมุมขวาบนอย่างเงี้ยนะครับข้างล่างตรงกลางข้างล่างซ้ายข้างล่างขวาชิดซ้ายตรงกลางชิดขวาตรงกลางหรือจัดกึ่งกลางหน้าจอแบบนี้ก็ใช้เครื่องมือ Alignment ตัวนี้จัดได้ครับนะครับหรือนะครับในส่วนข้างบนของ Alignment นะครับก็จะมีรูปแบบตัวอักษรสำเร็จรูปให้เราเลือกใช้นะครับแบบนี้นะครับให้เราเลือกใช้เรามาคลิกนะครับตัวอักษรเราก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่เราเลือกใช้ก็อำนวยความสะดวกให้เรานะครับประหยัดเวลาให้เรานะครับอันนี้คือการเลือกรูปแบบตัวอักษรอัตโนมัตินะครับนะซึ่งเป็นสไตล์ที่เขากำหนดไว้ให้เราซึ่งเราก็สามารถที่มาประยุกต์ใช้ได้ตรงนี้สมมติว่าในที่นี้ผมไม่ใช้แล้วกันนะครับผมก็อันดูต่อไปครับอันดูต่อไปไปใช้แบบเดิมนะครับไปตัวอักษรแบบเดิมนำมาดูในส่วนถัดไปครับก็คือส่วนของ text backdrop นะครับ text backdrop นะครับเราจะทำให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยมีภาพกราฟิกอยู่ด้านหลังของตัวหนังสือนะเช่นเราคลิกไปอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีกรอบสีน้ำเงินนะครับอยู่ด้านหลังตัวหนังสือของเราในส่วนของ text backdrop เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมได้ครับเรามาคลิกที่คำว่า customize text backdrop attributes นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะปรับแต่งตัวอักษรนะครับให้เป็นในรูปแบบได้หลายๆรูปแบบอย่างเช่นกรณีตัวบนครับ solid นะครับ solid background bar อันนี้ถ้าเราคลิกเลือกปุ๊บเนี่ยตัวอักษรของเราก็จะแสดงเป็นแถวเดียวนะครับเป็นกราฟิกยาวเลยแบบนี้นะครับหรืออย่างกรณีเมื่อกี้ก็คือ fit with text ก็คือให้พอดีกับข้อความแล้วก็เราตรง Fit with Text เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบกราฟิกได้ครับว่าจะให้เป็นแบบไหนอย่างเช่นเลือกเป็น Ellipse นะครับ Ellipse Ellipse ก็เป็นแบบวงรีวงกลมนะครับแล้วก็ Curve กับ Curve Edge นะครับ Curve Edge หรือ Rounded นะครับ Rectangle นะครับก็มีส่วนขอบตรงนี้นะซึ่งรูปทรงตัวเนี้ยตรง Enlarge เนี่ยเราก็กำหนดขนาดได้อีกครับว่าจะให้ขนาดใหญ่กว่าตัวสอดเท่าไหร่นะครับปรับแต่งเพิ่มเข้าไปตรงนี้ส่วนของ color setting ครับก็คือเรื่องของการระบายสีให้กับกราฟิกข้างหลังนะครับในตอนนี้ค่า default ที่มันเซตไว้คือเป็น solid เลือกเป็นสีน้ำเงินเราก็จะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนตรงนี้ได้ครับเปลี่ยนเป็นสีตามที่เราต้องการนะครับก็เลือกนะครับเลือกเป็นสีที่เราชอบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในส่วนสีที่เราเลือกไปนะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้เพิ่มเติมอีกในส่วนของ color ครับก็คือตรง gradient นะครับลองติ๊กนะครับเลือก gradient ดูก็เป็นการไล่สีนะครับแบบ2สีนะครับว่าจะให้เลือกเป็นสีแบบไหนนะครับซึ่งการไล่สีก็มีได้2ทิศทางก็คือจากซ้ายไปขวาหรือว่าจากบนลงล่างแบบนี้นะก็คลิกเลือกส่วนอีกอันนึงครับก็เป็นเรื่องของความโปร่งใสครับเราสามารถที่จะกำหนดให้ตัวอักษรของเราเนี่ยมีความโปร่งใสกลมกลืนกับฉากแบ็คกราวด์ได้นะครับอันนี้กำหนดความโปร่งใสนะครับสมมุติว่าในที่นี้ผมไม่กำหนดแล้วกันนะครับแบบนี้ครับนี่ก็คือเรื่องของการตกแต่งกราฟิกเพิ่มเติมนะครับให้กับตัวอักษรของเรานะครับเดี๋ยวผมโอเคไปก่อนนะครับหลังจากเทคแบ็กดรอปครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือของในส่วนของการเพิ่มขอบเพิ่มเงานะครับให้กับตัวอักษรครับจะอยู่ในส่วนของ border shadow แล้วก็ transparency ครับตรงนี้ก็คลิกเพิ่มเข้าไป border shadow transparency นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มนะครับตัวแรกอย่างเช่นตัว outer stroke border นะครับก็คือเป็นการเพิ่มขอบ
ให้กับตัวอักษรของเรานั่นเองครับนะครับผมลงเพิ่มกดเป็นเลข3เลข4เลข5นะครับเพิ่มเห็นไหมครับขอบพจนาขึ้นเห็นไหมครับนะครับเป็นการเพิ่มขอบให้กับตัวอักษรของเรานะครับแล้วก็ตรง outer stroke เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็เปลี่ยนสีเป็นสีอื่นก็ได้ครับสีแดงนะครับสีน้ำเงินแบบนี้นะครับก็จะทำให้ขอบงานของเราเนี่ยดูสวยงามขึ้นนะครับเพิ่มขอบโอเคอันนี้ในส่วนของการเพิ่มขอบให้กับตัวอักษรนะครับต่อไปครับมาดูในส่วนที่สองครับนี่ก็คือในส่วนของการเพิ่ม transparency ครับในส่วนของ transparency ก็จะเป็นลักษณะของการเพิ่มความเข้มของสีให้กับตัวอักษรนะครับนะครับจะเพิ่มเป็นเงาขึ้นมาอย่างนี้ผมลองเพิ่มค่าดูนะครับเป็นสัก5ครับตัวอักษรเนี่ยก็จะมีเงาเข้มเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับสีที่เราเลือกด้วยนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับผมเพิ่มนิดนึงครับจะได้เห็นชัดนะครับอันต่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของการทำให้ตัวอักษรนี่มีลักษณะซอฟต์ก็คือนุ่มนวลเนี่ยมีตัวอักษรเป็นตัวอักษรที่มีความนุ่มนวลนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับขอบก็จะนุ่มขึ้นนะครับขอบตัวอักษรก็จะนุ่มขึ้นนะครับแบบนี้ดังนั้นก็สามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับครับในส่วนของ Transparent Text นะครับก็คือการกำหนดให้สีภายในของตัวอักษรเนี่ยมีความโปร่งใสนะครับคลิกไปปุ๊บนะครับเห็นไหมครับขอบของAuto Stroke Border ที่เรากำหนดไว้ก็จะกินพื้นที่ของตัวอักษรไปเห็นไหมครับทำให้สีภายในตัวอักษรเนี่ยดูโปร่งใสครับเราก็สามารถปรับลดประยุกต์นะครับนำไปประยุกต์เห็นไหมครับข้างในเนี่ยจะไม่มีสีของตัวอักษรอยู่เลยเห็นไหมครับพอผมลดตัว Border ลงคือสีภายในตัวอักษรก็จะโปร่งใสไปเลยนะครับจากที่เรากำหนดสีไว้แต่ถ้าเราไม่ใช้คุณสมบัตินี้แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกสีตัวอักษรก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ในส่วนของShadow บ้างครับมาไปดูในส่วนของ Shadow ก็คือส่วนของเงานั่นเองนะครับเราสามารถที่จะกำหนดแสงเงาให้กับตัวอักษรซึ่งจะทำให้ดูชัดขึ้นในงานวิดีโอของเรานะครับอย่างกรณีแรกนี้ No Shadow ก็คือไม่ใช้นะครับครับตัวแรกนะครับก็คือDrop Shadow ครับอันนี้ก็คือพอเราคลิกเลือกคุณสมบัตินี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดเงาด้านหลังของตัวอักษรเราที่ตกกระทบไปที่พื้นของกราฟิกเห็นไหมครับก็จะมีเงาเกิดขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบ Drop Shadow นะครับอีกส่วนหนึ่งครับถัดไปก็คือ Grow Shadow อันนี้เป็นลักษณะของรัศมีแสงนะครับรัศมีแสงผมเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงเราก็จะเห็นรัศมีนะครับซึ่งสามารถที่จะปรับนะครับปรับค่าของรัศมีให้น้อยลงนะครับแล้วก็พอเราปรับแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มความเข้มของรัศมีได้นะครับเพิ่มความเข้มแล้วก็หรือจะเพิ่มความนุ่มนวลให้กับขอบรัศมีได้เห็นไหมครับก็จะเป็นความนุ่มนวลเกิดขึ้นซึ่งมีลูกเล่นในการปรับพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็คือ extrude นะครับ extrude shadow ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงในลักษณะของตัวอักษร3มิตินะครับลักษณะของตัวอักษรแบบ3มิติแล้วก็ปรับค่านะครับจะทำให้มีลักษณะมุมมองเป็นแบบ3มิตินะครับเป็นแบบ3มิติอันนี้ก็คือในเรื่องของการปรับแต่งตัวขอบตัวอักษรแล้วก็แสงเงานะครับให้กับตัวอักษรนะครับวันที่นี้ผมแคนเซิลไปนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวอักษรของเรานะครับในส่วนของการปรับแต่งรูปแบบให้กับตัวอักษรครับมาดูในส่วนถัดไปครับในส่วนของ attribute ครับ attribute นะครับอันนี้ก็คือการกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับตัวอักษรนะครับวิธีการครับเราก็ติ๊กเลือกที่ animation นะครับแล้วก็ติ๊กถูกที่ apply นะครับซึ่ง
รูปแบบการเคลื่อนไหวของตัวอักษรเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายประเภทด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นประเภท drop นะครับประเภทเฟดนะครับประเภทเฟดก็จะมีย่อยให้เลือกอีกหลายอันเลยนะครับเห็นไหมครับมีให้เลือกปีกย่อยอีกเยอะเลยซึ่งมีให้เลือกหลายประเภทครับประเภทไฟล์ประเภท moving path นะครับเยอะแยะเลยครับ pop up swing นะครับเชิญ zoom นะครับนอกจากเราจะปรับแต่งตรงนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับพอมีปีกย่อยให้เราเลือกอย่างเช่นผมเลือกตัวนี้นะครับเราลองเพลย์ดูครับตัวสอนเราก็จะเป็นไปตามแอนิเมชันที่เราเลือกนะครับเป็นไปตามแอนิเมชันที่เราเลือกแบบนี้นะครับนอกจากเราจะปรับแต่งตรงนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวแอนิเมชันเรายังปรับแต่งเพิ่มเติมได้ครับตรงนี้ครับ Customize Animation Attributes นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับเราจะกำหนดว่าจะให้เฟดอินทีละตัวอักษรก็ได้นะครับหรือทีละคำก็ได้นะทีละแถวก็ได้นะครับแบบเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับซึ่งก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูครับแล้วก็ลักษณะของออปชันแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแล้วก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ละตัวก็จะมีในส่วนของการปรับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับหลายๆอันก็ปรับได้อย่างนี้ครับอันนี้ป๊อปอัพจะให้ป๊อปอัพเข้ามาทางส่วนไหนอย่างนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของแอนิเมชันให้กับตัวหนังสือนะครับนอกจากนี้ครับตัวหนังสือของเราเนี่ยเรายังสามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ให้กับมันได้ด้วยนะครับวิธีการครับเราก็ไปคลิกที่ฟิลเตอร์นะครับให้มีจุดอยู่ที่ฟิลเตอร์ตรงนี้เลือกเป็นฟิลเตอร์ครับเราต้องการใช้ฟิลเตอร์แบบไหนล่ะอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นผมเลือกฟิลเตอร์ Y นะครับฟิลเตอร์ Y วิธีการครับผมก็ลากฟิลเตอร์ Y เนี่ยมาทับที่ตัวอักษรของผมนะครับที่ไทม์ไลน์นะครับตัวนี้สังเกตดูนะครับตัวอักษรของเราก็จะเป็นไปตามที่ฟิลเตอร์ที่เราเลือกไว้นะครับสามารถใส่ได้หลายตัวนะครับถ้าเราต้องการใส่ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใส่หลายตัวอย่าลืมนะครับต้องเอาเครื่องหมายถูกที่ replace นะครับ replace last filter ออกสมมติผมใส่ own field เข้าไปด้วยครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวอักษรของเราก็จะเป็นไปตาม attribute ที่เรากำหนดซึ่งเราได้ใส่ filter เข้าไป2ตัวครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการปรับแต่งข้อความนะครับให้กับงานวิดีโอของเรานะครับซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้จากเว็บบล็อกนะครับเรียนคอมพิวเตอร์กับทีเชอร์อุทิศนะครับซึ่งจะมีบทความนะเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอไว้หลายตัวเหมือนกันนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ